ไปต่อที่ขอนแก่นสตาร์วีซีครับเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายเข้ารอบไฟนอลเป็นทีมสุดท้ายขณะที่นครราชสีมาคิวมินซีครับคว้าแชมป์เล็ก2ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพครับรายการเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติครับนัดสุดท้ายของเล็กที่2ครับทีมชายนครราชสีมาหุ่ยหวางนะครับคิวมินซีวีซีเสื้อสีส้มนะครับก็รักษาฟอร์มเก่งสมราคาย้ำเอาชนะทาง Diamond Food Finance Air Force ครับทีมอันดับ2ไป3ต่อ0เซตนะนครราชสีมารักษาสถิติไร้พ่ายในซีซั่นนี้ครับ12นัดมี36คะแนนคว้าแชมป์เล็ก2ส่วน Diamond Food ชนะ10แพ้2มี29แต้มจบอันดับ2ด้านที่3เป็นพิซซูโร่ VC และเกาะกูดคาบาน่า Empro Plus The Man Thailand เข้ารอบในฐานะที่4นะครับมาดูกันต่อนะครับทีมหญิงนะครับไดมอนด์ฟู้ดไฟเซฟแอร์ฟอร์ดครับก็ย้ำชัยชนะต่อสุพีมทิพยะชลบุรีอีเทคไปครับ3ต่อ2เซต28ต่อ26นะครับ25ต่อ19นะครับ14ต่อ25 24ต่อ26และ15ต่อ12นะครับรักษาสถิติไร้พ่าย12เกมติดครับมี32คะแนนคว้าแชมป์เล็กที่2ส่วนสุพีมเนี่ยชนะ10แพ้2มี32แต้มเท่ากันจบอันดับที่2ของเล็กครับนี่ครับในส่วนของไดมอนด์ฟู้ดไฟแนนซ์กับทางด้านของสุพีมครับในที่2นะครับ